เราไม่ได้เอา AI มาแทนพวกเรานะแต่ถ้าเราไม่ใช้ AI คนที่ใช้ AI แหละจะแทนเราสร้าง mindset ที่ใช่ใส่ skill set ที่ถูกต้องและหยิบ tool set ที่เหมาะสมเข้าไปใช้ในกระบวนการทำ AI journey ของเราค่ะต้องให้จำนวนคนในองค์กรนะใช้งานเขาให้มากที่สุดและที่สำคัญตอนเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ฟรีทุกตัวเราได้ยินคำหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่พี่จิตปฐมวรัยเคยพูดไว้ครับว่าculture is a leader ก็คือว่า leader ครับเป็นตัวกำหนด culture ขององค์กรตัวแรกเนาะตัว V นะครับคือวิชั่นคือกระดุมเม็ดแรกครับที่เราจะต้องติดนะฮะว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไรกระดุมเม็ดที่2ครับ instill หรือการปลูกฝังปลูกฝังเนี่ยปลูกฝัง mindset นะฮะ mindset เรามี framework อะไรครับที่เราจะอยากให้ปลูกฝังวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่า AI first culture บนกันทุกเวทีนะคะเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะจริงๆคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย AI คือเทคโนโลยีวัฒนธรรมมันคือเรื่องของมนุษย์แต่พี่ว่าถ้าเรามองกันให้ลึกซึ้งลงไปแล้วเนี่ยคำว่า culture ในองค์กรเนี่ยมันคือวิถีหรือกระบวนการที่เราอยู่ร่วมกันเราคิดด้วยกันเราเชื่อด้วยกันแล้วเราปฏิบัติร่วมกันคราวนี้ในบริบทใดก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะปลูกฝังให้มันกลายเป็นแนวทางในการที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์องค์กรพี่ว่ามันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางนั้นเราบอกเลยว่ามันต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายอย่างที่เราพูดกันไปแล้วค่ะแม้กระทั่งการสร้างเรื่องของ culture driven organization ก็เหมือนกันมันก็ต้องเริ่มต้นจาก purpose ขององค์กรก่อนว่าเฮ้ยองค์กรเราต้องการให้องค์กรของเราเนี่ยมี AI culture อย่างไรนะคะแล้วแปลว่าอะไร AI culture จริงๆวันนี้พี่ชุก็เอามาฝากนะคะเอามาฝากว่าพี่ชุคิดว่าเอ้ย AI culture นะเอาให้มันแบบไปกันกับไอ้ภาษา AI ของเรานี่แหละนะคะเราก็บอกว่างั้นเรามาสร้าง prompt culture กันดีกว่านะคะพร้อมของพี่ชูประกอบไปด้วยตามจำนวนตัวสะกดเลยตัวแรกเลยก็คือต้อง purpose driven เราใช้ AI เราควรจะต้องรู้ว่าเราใช้ AI เพื่ออะไรเป้าหมายของเราเนี่ยเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลทำเพื่อให้เกิด collaboration ที่ดีทำให้เกิด innovation ที่ดีทำให้เกิด social responsibility ที่ดีทำให้เกิดในมิติต่างๆขององค์กรที่มันเกิดขึ้นทำเพื่อให้คนของเราแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอันนี้ purpose driven ต้องมาก่อนเลยตัวที่สองก็คืออันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือแล้วมันเกี่ยวกับเราเนี่ยในแต่ละคนในองค์กรอย่างไรก็คือ relevancy เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะใช้ AI ตัวนี้เพื่อให้มันมาสนับสนุนให้เราทำงานของเราให้ดีขึ้นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นทั้งในมุมของ mindset นะคะในมุมของ skill set แล้วก็ในมุมของ tool set เลยคือ mindset ต้องมาก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอา AI มาแทนพวกเรานะแต่ถ้าเราไม่ใช้ AI คนที่ใช้ AI แหละจะแทนเราดังนั้นเราต้องมี mindset ที่เปิดรับก่อนเพราะเราหนีมันไม่ได้แล้วนะคะแต่เราจะใช้ให้มันให้เกี่ยวข้องกับงานของเราอย่างไรอย่าใช้ AI เป็นแฟนซีแต่ใช้ AI เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของเราลดภาระหน้าที่ของเราแล้วทำให้งานของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงการมองถึงผลลัพธ์ในการปฏิบัติหน้าที่เราไม่ได้มองถึงกระบวนการในการทำงานมากนักแต่เรามองถึงผลที่มันออกมาจากการทำงานนั่นก็คือ output หรือ impact ที่เรามองกันอยู่ตรงนั้นแล้ว AI มัน relevant กับเราตรงนั้นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการเพิ่มความสร้างสรรค์ในกระบวนการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับคนที่เราทำงานด้วยอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในน้องๆซึ่งเป็น HR เราเนี่ยในเรื่องของ employee experience ไม่รู้คิดว่าคำนี้ไม่หนีไปไหนเราใช้ AI ช่วยสร้าง employee experience ที่ดีได้อย่างไรนะคะตัวถัดมาค่ะ O ค่ะคือ optimize opportunity ค่ะเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเห็น challenge มากกว่า opportunity เพราะฉะนั้น mindset เราต้องใช่ค่ะแล้วเราฝึก skill set ที่เรามีแล้วทำให้มันได้แล้วเลือก tool set เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะ optimize opportunity ต่างๆที่มีนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ recruit กระบวนการ performance management กระบวนการพัฒนาคนสร้าง session สร้าง succession plan กระบวนการรักษาคนล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายในบริบทของ HR ทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเอาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยเราอะตลอดไลฟ์ไซเคิลเลยในแต่ละเวิร์กโหลดของ HR เลยอะมันคือโอกาสที่ HR คุณจะลุกขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมา
แล้วก็ทำหน้าที่แบบเป็น real business partner ในมุมของผู้บริหารได้มากขึ้นในมุมของพนักงานได้มากขึ้นหรือในมุมของหัวหน้างานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมองมันค่ะว่ามันเป็น opportunity ในการที่คุณจะ optimize งานของเราให้ impact มากยิ่งขึ้นดูซิว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่เราจะสามารถสร้างได้ตัวต่อไปค่ะสำคัญมากๆนะคะคือการใช้ AI แบบมี empathy และมี ethical standardพี่ว่าเรื่องของคำว่า AI responsibility เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันนะคะของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านหมดมีดีและมีเสียสิ่งอย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราจะใช้มันให้มีประโยชน์อย่างไรขอบเขตอยู่ตรงไหนความเหมาะสมอยู่ไหนความเสียหายอยู่ตรงไหนพี่ว่าอันเนี้ยเราต้องมีความรู้และความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรตอนเนี้ยอยากใช้ AI แต่สิ่งนึงที่ยังไม่มีเลยคือยังไม่รู้ว่ากฎกติกามารยาทในการใช้ AI อย่างถูกต้องคืออะไรเราพวกเราเนี่ยชาวไทยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเทคโนโลยีแซวี่สูงสุดเป็น early adopter แบบขั้นรุนแรงนะคะรุนแรงและต่อเนื่องด้วยอะไรมาใหม่เนี่ยพี่ว่าไอ้ตัวออนไลน์ product ตัวใหม่มาเนี่ยพี่ว่าเราอาจจะนำสหรัฐอเมริกาในการทำแบบ market share ชุดของเขานะคะแต่ถามว่าแล้วเราอ่ะเข้าใจแล้วหรือยังว่ามันมีดีมีเสียอะไรเราใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับในบริบทของการทำงานของเราและนั่นคือความรับผิดชอบของเราต่อการใช้ AI ตัวต่อไปค่ะการสร้างความเก่งกาจของเรามันไม่ใช่วันนี้ทำได้แล้วจบ Digital Transformation คำว่า Transformation มันประกบเราไปตลอดเวลา Transformation คือการหมุนไปเรื่อยๆนะคะเราคุยกันมาเรื่องนี้นานแล้วว่า transformation เราเรียกมันว่ามันคือเส้นการเดินทางที่ไม่เคยหยุดหย่อนการเดินทางที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง AI transformation ก็เช่นเดียวกันค่ะมันคือการเดินทางการเรียนรู้และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดหย่อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราใช้ตัวนี้เก่งแล้วเราจะใช้มันเก่งขึ้นได้อย่างไรมันไม่มี one size fit all มันไม่มี one time complete แน่นอนอยู่แล้วนะคะและตัวสุดท้ายค่ะteam up with AI ค่ะเราอาจจะไม่ได้เก่งไม่เป็นไรใช้ AI เป็นตัวช่วยแล้วเราเอาสิ่งที่เราในฐานะของการเป็นมนุษย์ปุถุชน1คนเอามาทําให้ AI มันเก่งยิ่งขึ้นด้วยศักยภาพของความเป็นมนุษยชาติของเราเพราะฉะนั้นคิดว่า prompt culture น่าจะเป็นทิปส์ง่ายๆที่จะเอาให้พวกเรากลับไปใช้ในการที่ลองกลับไปเอ็กซเรย์องค์กรของเราสิคะว่าถ้าเราต้องการจะพาองค์กรของเราไปสู่การเป็น AI culture เรามี 4-5 ตัวนี้มั้ยในกระบวนการการความคิดสร้าง mindset ที่ใช่ใส่ skill set ที่ถูกต้องและหยิบ tool set ที่เหมาะสมเข้าไปใช้ในกระบวนการทำ AI journey ของเราค่ะผมจะเน้นปฏิบัติลงเยอะครับหลังจากชุดแรกเรามีวิสัยทัศน์แล้วเราตั้งพันธกิจไว้ว่าเฮ้ยเราจะมีเครื่องมือต่างๆมาช่วยกันนะครับอันที่สองเนี่ย instill เนี่ยมันไม่เหมือนกับอันอื่นนะครับเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเริ่มต้นก็จะเริ่มใช้พวก ChatGPT Gemini นะครับแล้วก็ Claude ก่อนนี่เราขั้น operation ตอน instill ครับพอได้เห็น3เครื่องมือนี้มาเสร็จเนี่ยก็จะต้องเข้าไปบอกน้องๆถ้าบอกเฉยๆก็จะไม่ได้ผมจัดทาวน์ฮอลล์3รอบครับจัดทาวน์ฮอลล์นั่งน้องนั่งกันตั้ง80คนเนี่ยเรียกแผนกมาวันศุกร์เลี้ยงข้าวเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนแล้วเรามาเรียนกันมาเล่ามิชชั่นสําคัญให้ฟังเรื่องนี้คือเรื่องมิชชั่นสําคัญของ6เดือนแรกของเทโลดิจิตอลเลยนะครับก็จัดทาวน์ฮอลล์ครั้งแรกมาเสร็จก็จะต้องมีทีมบางคนเนี่ยข้างในของผมมีประมาณ8แผนกแต่ละแผนกก็จะต้องเฮ้ยบิ้วกันก่อนแล้วหัวหน้าต้องมาลองใช้กันก่อนแล้วก็เริ่มให้มีหัวหน้าใช้แล้วก็มีบางส่วนเนี่ยให้น้องเล็กสุดเลยมาเล่าให้ฟังปลูกฝังก่อนครับอันที่2เนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นนะว่าแบบถ้าเอาไปแล้วเอาไปใช้เลยตัวนี้มันจะต้องเอาไปอะแดปต์ในงานของตัวเองแล้วแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการทำ AI transformation เนี่ยความแตกต่างก็คือ1คือหัวต้องไปก่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรหัว CEO level หรือว่า C level ไปก่อนจุดแรกอันที่2คือต้องให้คนอื่นเนี่ยใช้งานจำนวนมากที่สุดขององค์กรนะครับต้องให้จำนวนคนในองค์กรน่ะใช้งานเขาให้มากที่สุดและที่สำคัญตอนเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ฟรีทุกตัวบอกน้องให้ใช้ฟรีทุกตัวไม่ได้บอกว่าต้องไปจ่าย700กว่าบาทนะ20เหรียญนะไม่ยังทุกคนใช้มาเรามาใช้มาตรฐานฟรีเดียวกันหมดก่อนเนี่ยนะครับคือขั้นตอนที่2ของที่ขั้นตอนที่ทําลงไปผมชอบไอเดียพี่คิมคือและเป็นว่า
ผู้บริหารหรือว่าผู้นําองค์กรนะครับคือใช้ใช่มั้ยเราลองใช้เสร็จปุ๊บเราอินซิลกระตุ้นนะกระตุ้นเชียร์โน้มน้าวนะครับจูงใจว่าเฮ้ยแล้วก็ทําไปกับน้องๆด้วยนะครับก็คือพี่คิมพอดีก็มีทักษะการสื่อสารด้วยก็คือทําเทรนนิ่งให้กับน้องๆนะครับก็จับเทรนจับสอนจับบรรยายนะครับเนาะแล้วก็เห็นพี่คิมเคยเล่าหลังไมค์ว่าถ้าแบบน้องๆบอกเฮ้ยอันนี้ทําไม่ได้หรอกพี่ใช้ไม่ได้หรอกพี่พี่ทำให้ดูแต่พี่ทำให้ดูนั่งทำด้วยกันเลยคือเอางานคุณขึ้นมาเลยช่วยกันงานคุณขึ้นมาเลยแล้วก็นั่งลุมกันครับคือผมว่าอินสติลมันคือกระบวนการที่ทำให้เขาเกิดการเปิดใจว่าเฮ้ยมันว้าวได้ขนาดนี้เฮ้ยงานนี้คือต้องยอมรับว่าน้องๆบางครั้งเนี่ยในเนื้องานเดียวกันเนี่ยบางครั้งเขาจะนึกไม่ออกว่าเขาจะแอพพลาย generative AI โมเดลไหนตัวไหนหรือบางครั้งมันเป็นซีเควนซ์การใช้ด้วยอาจจะเริ่มต้นด้วย perplexity หรือบางตัวเริ่มต้นด้วย GPT แล้วไปที่Cloud 3ใช่มั้ยครับแล้วก็มาจบด้วย Canva อะไรประมาณแบบนี้บางครั้งเค้าอาจจะเห็นเป็นก้อนๆเค้าอาจจะไม่สามารถที่จะอินทิเกรตหลาย AI โมเดลเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเราอยู่ในพอเห็นภาพเนี่ยแล้วทําไปกับเค้าอ่ะครับมันก็เป็นการอินสติลหรือเปิดใจเค้าว่าเอ้ยมันทําได้แฮะนะครับแล้วมันคอมเป็นพรูฟเป็นโปรเซสหลังจากนั้นหรือมันมีพร้อมสําเร็จรูปบางอย่างที่เค้าแค่ copy paste ซีเควนซ์ประมาณนี้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างที่เค้าต้องการก็เป็นการอินสติลหรือเปิดใจพวกเค้าได้เช่นกันนะครับน่าจะประมาณนี้มันมีเฟรมเวิร์กอันนึงนะคะซึ่งเฟรมเวิร์กอันนี้เป็นของ McKinsey ที่ใช้ในการที่เราจะเชฟการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในทุกๆบริบทนะคะเฟรมเวิร์กตัวนี้เนี่ยก็จะล้อจากสิ่งที่เมื่อกี้คุณคิมพูดอะค่ะคือตัวแรกคุณต้องมีการกำหนดสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่คุณต้องการเช่นถ้าคุณอยากให้องค์กรของคุณเนี่ยกลายเป็น AI organization คนเราทำงานต้องพนักงานของเราต้องยึด AI เป็นเพื่อนคู่ชีพนะคะยึด AI เป็นเพื่อนคู่ชีพในกระบวนการการทำงานมีจุดไหนที่มีโอกาสในการใช้ AI นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานสร้างบริบทของพฤติกรรมที่คุณต้องการสร้างกระบวนการทางความคิดที่คุณต้องใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการทำงานอันนี้ embed อันนี้ลงไปก่อนแล้วพออันที่สองค่ะระบบที่เข้ามาใช้ในการควบคุมดูแลนะคะรวมทั้งประเมินผลที่คุณได้จากการใช้ AIนะคะว่าคุณได้งานที่ดีขึ้นไหมคุณภาพดีขึ้นไหมคอนโทรลกอเวอร์เนนซ์ของคุณดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณสามารถที่จะได้ทั้งผลและได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานอันที่สามค่ะการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรของเราค่ะส่งสัญญาณที่ชัดค่ะว่าเราจะไปแล้วนะในเรื่องของ AI นะคะเราจะไม่เอาแล้วนะแบบเดิมเราจะใช้ AI เป็นเพื่อนคู่ชีพของเราเพราะฉะนั้นพอเราส่งสัญญาณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้คนเราเริ่มรู้แล้วว่าองค์กรจะเริ่มค่อยๆเชฟวัฒนธรรมของเราเป็นแบบนั้นและเรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนะคะการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่เรายึดโยงไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือการเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนยากเพราะคนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ AI มาเล่ามาสู่กันฟังมาแบ่งปันกันฟังมาเรียนรู้กันฟังต่อยอดกันฟังนะคะทีมไหนทําได้ดีทีมไหนคิดเรื่องใหม่ๆทําเรื่องของใหม่ๆได้เอามาแชร์กันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนเล่น AI ได้ทุกคน adopt ไปใช้ในงานของตัวเองได้เป็นการต่อยอดองค์กรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเซอร์เคิลของการสร้างให้การทํางานร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทํางานโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนนึงในองค์ประกอบของการทํางานมันเกิดขึ้นจริงเสริมให้ชูนิดนึงครับผมว่าเราได้ยินคำหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่พิจิตรปฐมวัยเคยพูดไว้ครับว่า culture is a leader ก็คือว่า leader ครับเป็นตัวกำหนด culture ขององค์กรนะครับถ้าเราเข้าใจมาแล้วใช้บ่อยๆครับน้องๆก็จะรู้ว่าอ๋อยกตัวอย่างอันนึงครับเมื่อตอนต้นปีเราตั้ง KPI ให้กับ department หนึ่งนะครับน้องก็ถามว่าอาจารย์ปีนี้ department หนูเนี่ย department ผมเนี่ยจะตั้ง KPI ด้านไหนตัวไหนยังไงบ้างนะครับผมก็ถามว่าโอเคคุยกับ AI ยังลองเอา KPI ของคุณเนี่ยลองถาม AI ดูว่าถ้าปีที่แล้วว่า performance 2023อ่ะ KPI ตัวนี้คุณทำได้ประมาณเนี้ยคุณลองให้มัน predict หน่อยว่าเอ้ยแล้วที่มันจะควรเป็นมันจะเป็นแบบไหนแล้วผมก็แค่ไกด์เข้าไปว่าเฮ้ยคุณลองเขียนดิว่า best case worst case base case ใช่มั้ยในการตั้ง KPI เค้าก็ออกมาอย่างน้อยเราได้แล้วว่าเอ้ยโอเคแทนที่จะขึ้นเป็นมันก็ได้หลักการในการคิดผมว่าถ้าเราเป็นลีดเดอร์แล้วเราเลือกใช้แบบนี้ครับกับน้องๆน้องๆก็รู้ว่าวันหลังเนี่ยเราจะมาให้ผมเนี่ยคิดอะไรเนี่ยเขามีเพื่อนคู่คิดก็คือ generative AI แล้วถ้ามันเป็นอะไรที่มันคอมมอนมากนะอย่างเช่นว่าคุณเป็น marketing content creator จะต้อง KPI ยังไงแล้วต้องตั้ง growth rate อะไรยังไง
AI มันสามารถ suggest ได้แล้วก็เป็นเครื่องมือนึงที่ทําให้เราสามารถพัฒนาคนในทีมโดยที่ประหยัดเวลาเราด้วยนะครับตอนนี้หลังๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าไปคุยกับ AI ก่อนนะครับเนาะในบางที่มันเป็น common อีกอันนึงครับการปลูกฝัง culture ในองค์กรอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องงานแล้วมันต้องเครียดเสมอไปอย่างล่าสุดนะครับผมเพิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดที่พัทยากับน้องๆมาแล้วช่วงบ่ายเราก็ร้อนมากเราก็เข้าอควาเรียมที่พัทยาเราก็เห็นปลาตัวนี้ว่ายไปว่ายมาผมก็ถ่ายภาพแล้วก็ถามเข้าไปใน GPT-4 นะครับถามว่านี่ปลาอะไรมันก็บอกปลาตึ๊ดเฮ้ยตรงกับที่มันเขียนอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมก็ถามสนุกว่าทําอะไรอร่อยมันก็ปลานี้นึ่งซีอิ๊วอร่อยทอดกระเทียมแต่ว่าจะเหนียวอะไรเงี้ยก็ทําเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เปิดให้น้องๆดูให้เป็นไงสนุกมั้ยก็อาจารย์ตลกดีนะเนี่ยคือทําให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น AI First Culture นึกอะไรก็เอ้ยก็ลองถามดูซิว่า generative AI มันช่วยอะไรได้บ้างหรือบางครั้งผมเห็นเฟรมเวิร์คใหม่ๆที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังครับบางอันเนี่ยผมเป็นเภสัชกรผมก็ไม่ได้แม่นเท่าพี่ๆ HR ผมก็แคปภาพแล้วก็โยนก็ไปถาม AI ว่าเฟรมเวิร์คนี้คืออะไรมันอธิบายกราฟอธิบายหลายๆอย่างเนี่ยได้ดีทีเดียวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยครับคือ AI First Culture คือผู้นำเริ่มใช้ก่อนแล้วเริ่มจากสิ่งที่มันง่ายๆใกล้ๆนะครับ